่อนที่จะไปเขียนรายงานนะคะก่อนที่นักเรียนจะเขียนรายงานนักเรียนลองเขียนตรงนี้นิดนึงก่อนให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดความสำคัญของท้องถิ่นเมื่อกี้เนี้ยเรามีมากี่ข้อความสำคัญของท้องถิ่น5ข้อในท้องถิ่นของนักเรียนอาจจะมีมากกว่านี้นะเอาลองดูเราอยู่ประจวบคีรีขันธ์เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองเขียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาก่อน1ขั้นความสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนนักเรียนที่อยู่จังหวัดไหนก็เขียนจังหวัดนั้นนะคะตรงนี้เขียนไปก่อนเขียนประจวบคีรีขันธ์เลยแล้วก็นึกผ่านมาเนี่ยประจวบคีรีขันธ์สำคัญอย่างไรหรือมีลักษณะเด่นอย่างไรเขียนไว้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้อ่านคนละหนึ่งคำตอบอาจจะซ้ำหรือไม่ซ้ำกันก็ได้เอาเขียนลงไปเร็วๆให้เวลา3นาทีเขาบอกว่าประจวบคีรีขันธ์นะเป็นจังหวัดที่มีบ้านพักตากอากาศมากที่สุดใช่ไหมมีโรงแรมมีที่พักเอาเขียนหรือยังเอ่ยระหว่างเขียนนะคุณครูก็มีเรื่องอยากให้นักเรียนนำไปคิดอีกหนึ่งเรื่องนะคะมีคนถามมาว่าทำไมหมู่บ้านเนี่ยมันมีเยอะจังชื่อหมู่บ้านแปลกๆชื่อแบบชาวต่างชาติก็มีชื่อแบบไทยๆก็มีนะทีนี้นักเรียนต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าคำว่าหมู่บ้านเนี่ยยังบริเวณที่อยู่นอกเขตเทศบาลถูกไหมคะมันจะเป็นตำบลถูกไหมเอ่ยตำบลมันก็จะย่อยเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าสมมติมีอยู่ห้าหมู่เขาก็จะมีชื่อประจำหมู่บ้านถูกไหมเช่นหมู่หนึ่งหนองพันพุกหมู่สองหนองอะไรดีไม่มีหนองมีหนองชุมแสงด้วยเอาจริงๆสิหมู่หนึ่งหนองพันพุกหมู่สองอะไรวังกระทะสมมตินะไปเรื่อยๆหนองตะเภาอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อหมู่บ้านใช่ไหมคะที่มีชื่อตามแบบนั้นว่าหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าทีนี้หมู่บ้านลาวันเล่หมู่บ้านเคียงนาทีนักเรียนใช้ถูกหรือเปล่าคือชื่อที่เขาสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ๆที่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วอยู่เป็นร้อยหลัง50หลังอันนั้นใช้คำว่าอะไรคะมันเป็นเสมือนหนึ่งเป็นโครงการที่เขาสร้างขึ้นมาที่เป็นบ้านจัดสรรถูกหรือเปล่าตรงนั้นต้องเรียกประมาณว่าโครงการหมู่บ้านจัดสรรถูกไหมนักเรียนจะเอามาเป็นหมู่ไม่ได้แต่เอาเป็นชื่อของบ้านได้นะคะเป็นชื่อของบ้านได้อันนั้นมันเป็นโครงการที่ขึ้นมาหมู่บ้านนะเขาขึ้นมาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในเขตชุมชนเขตเทศบาลเนี่ยนะเราก็ระบุไปว่ามันเป็นโครงการอะไรหรือหมู่บ้านอะไรนักเรียนต้องเข้าใจให้ถูกต้องลองกลับไปดูนะบ้านตัวเองเนี่ยชื่อหมู่บ้านอะไรแล้วมันมีหมู่บ้านย่อยๆมาอีกไหมที่มันขึ้นมาทีหลังเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ลองกลับไปคิดดูนะ
อ้าวประจวบคีรีขันธ์สำคัญอย่างไรคนละหนึ่งคำตอบเอายังไวนั่งนั่นแหละค่ะแล้วตอบเร็วๆตอบมีผ้าพิมพ์โขมพัดค่ะมีผ้าพิมพ์โขมพัดมีบ้านพักตากอากาศมีบ้านพักตากอากาศมีโรงแรมมีโรงแรมมีแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวมีน้ำทะเลสวยงามแหล่งเศรษฐกิจเป็นแหล่งอาหารอาหารเยอะใช้อาหารสะอาดสวยงามดีไหมซิรินต้นมีไหมมีสับรบกวนอย่างเดียวเลยเหรออร่อยเขาตะเกียบนี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวฮะมีทุเรียนอร่อยอ้าวมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมีเขาหินเหล็กไฟอ้าวมีสถานที่ท่องเที่ยวฮะมีแหล่งผลไม้สมบูรณ์เป็นแหล่งที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะต่อไปมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะตรงนี้นักเรียนทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะคะนักเรียนจะตอบว่ามีเงาะอร่อยเอ้ยมีเงาะอร่อยทุเรียนอร่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นปลีกย่อยให้นักเรียนตอบเป็นหัวข้อใหญ่ๆอย่างเช่นมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นเงาะทุเรียนสับปะรดมะพร้าวอย่างนี้เป็นต้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นมีหาดทรายสวยงามมีเขาตะเกียบเหมือนที่นักเรียนตอบเข้าใจไหมคะหรือมีเขาหินเหล็กไฟอันนั้นต้องเป็นเช่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่สรุปมาเนี่ยสองอย่างความสำคัญของประจวบคีรีขันธ์ก็คือเป็นแหล่งเศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็อะไรอีกมีสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรเนี่ยได้สองอย่างเองได้สองอย่างถูกไหมคะเป็นแหล่งเศรษฐกิจแล้วก็เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทีนี้นักเรียนลองดูนิดหนึ่งนะความพิเศษของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่แคบที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดอันนี้แหล่งท่องเที่ยวมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นสถานที่ประทับนะคะของในหลวงเป็นประตูสู่ภาคใต้ถูกไหมเอาลองไปดูภาพตรงนี้ประจวบคีรีขันธ์นักเรียนก็เขียนไปเป็นแหล่งประวัติศาสตร์แต่นักเรียนต้องยกตัวอย่างความสำคัญนะถูกไหมคะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวถูกไหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นแหล่งอุตสาหกรรมนะคะมีทรัพยากรชายฝั่งมีเป็นแหล่งอาหารถูกไหมคะถูกไหมนะที่สำคัญส่วนใหญ่เมื่อเลยลงไปอำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยบรรยากาศมันก็จะเป็นคล้ายๆนี้อุดมไปด้วยต้นมะพร้าวนะคะทางใต้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเขาจะปลูกมะพร้าวแต่อำเภอ300ยอดอำเภอกุยบุรีอำเภอปราณบุรีและอำเภอหัวหินเขาก็จะปลูกสับปะรดนะเหนือทางฝั่งเหนือเนี่ยตั้งแต่กุยบุรี300ยอดอะไรอีกปราณบุรีหัวหินเนี่ยเขาจะปลูกสับปะรดแต่ถ้าเลยต่ำลงไปทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยเขาก็จะปลูกมะพร้าวปลูกปาล์มนะปาล์มรู้จักปาล์มไหมปาล์มปลูกยางนะบริเวณที่ชุ่มๆอยู่เขาก็จะปลูกยางพารานะคะพืชที่สำคัญนอกจากนี้อาหารทะเลก็เป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้คือวังไกลกังวลนะเอาละ
นักเรียนน่าจะได้แล้วว่าความสำคัญของจังหวัดของนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างนะคะทีนี้อย่าลืมนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆคร่าวๆที่เราเห็นความสำคัญของจังหวัดเราจะได้รู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้ประวัติอย่าลืมนะคะ5คนต่อ1จังหวัดทำตามวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วก็ส่งเป็นรายงานนำเสนอเป็นรายงานให้กับคุณครูเอาละวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ